ามต่อกันที่คดีดังนะคะที่สังคมให้ความสนใจขณะนี้คดีของครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรหลังจากที่ถูกศาลฎีกาตัดสินจำคุก3ปี2เดือนค่ะในข้อหาขับรถชนคนตายนะคะวันนี้มีความคืบหน้ามากขึ้นคุณผู้ชมเพราะว่ายังคงมีข้อมูลที่โต้แย้งกันไปกันมาอยู่หลายฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายของครูจอมทรัพย์เองก็ยืนยันว่าตนเองตกเป็นแพะเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้แล้วก็ต้องไปติดคุกฟรีส่วนฝั่งของตำรวจก็ยังเชื่อมั่นในพยานหลักฐานใหม่ที่ได้มาค่ะว่าคดีนี้น่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีกระบวนการจัดฉากมารับผิดแทนครูจอมทรัพย์ค่ะวันนี้นะคะทีมเล่าความจริงจะมาสรุปความเคลื่อนไหวของทุกๆด้านให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาพรวมของคดีนี้กันง่ายๆค่ะเริ่มจากฝ่ายของตำรวจก่อนหลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสำนวนการสอบสวนแล้วซึ่งทางพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นเจรจำนวนแห่งชาติก็ได้รับมอบหมายจากผบ.ตร.ออกมาให้ข่าวอีกรอบหนึ่งนะคะก็มีอยู่2ประเด็นหลักๆวันนี้ค่ะที่ต้องตามกันประเด็นแรกก็คือมีขบวนการรับจ้างมารับผิดแทนครูจอมทรัพย์ตำรวจไปได้พยานหลักฐานจากการสอบปากคำอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหารทราบมาว่ามีขบวนการมาจ้างรับผิดแทนครูจอมทรัพย์โดยมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งเข้าไปปรึกษาแต่ว่าทางอดีตสว.บอกว่าช่วยไม่ได้เพราะว่าคดีนี้ไปถึงชั้นฎีกาแล้วแล้วก็ยังเตือนกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ไปว่าถ้าทำเป็นความผิดตามกฎหมายอาจจะโดนโทษหนักกว่าเดิมด้วยประเด็นที่2ที่พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นชี้แจงค่ะบอกว่าไปตรวจสอบกรณีของนายสับวาปีที่อ้างว่าเป็นคนขับรถชนตัวจริงไม่ใช่ครูจอมทรัพย์เป็นคนขับรถชนแต่ตำรวจไปตรวจสอบพบว่ารถคันที่นายสับวาปีอ้างว่าตัวเองเป็นคนขับชนนั้นช่วงเวลาที่เกิดเหตุรถคันนี้ไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ชนนะคะแต่นายสับได้ขายรถไปแล้วตั้งแต่ปี2547แต่คดีมาเกิดเมื่อปี2548ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยว่านายสับจะไปก่อเหตุขับรถชนคนตายค่ะคือขายรถไปตั้งแต่ปี2547ก่อนที่จะเกิดเหตุ1ปีด้วยนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมคะคือนางทัศนีหานพยัคฆ์ซึ่งก็เป็นประจักษ์พยานในคดีครูจอมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ขณะมีการขับรถชนเมื่อปี2548นางทัศนียืนยันนะคะว่ารถคันที่ขับชนแซงรถจักรยานยนต์ของเธอขึ้นไปและก็ไปเฉี่ยวชนกับรถจักรยานที่ขับสวนมาเมื่อเกิดการชนเห็นคนขับรถเปิดประตูด้านคนขับลงมาซึ่งก็เห็นว่าเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำโดยชายคนดังกล่าวค่ะเดินมาพร้อมกับนั่งยองๆมองไปดูที่คุณเจ็บที่นอนกองอยู่กับพื้นเมื่อเห็นแบบนั้นนะคะตัวเองก็เลยรีบเร่งคันเรื่องค่ะขออภัยค่ะคือไปเร่งบิดคันเรื่องเร่งนะคะของจักรยานยนต์ตัวเองและก็ทำให้แสงไฟหน้ารถสว่างขึ้นเพื่อจะได้ทำให้มองเห็นชัดๆจังหวะนั้นเองค่ะชายคนดังกล่าวก็รีบขึ้นรถแล้วขับหลบหนีไปเลยขณะนั้นตนเองก็พยายามที่จะมองดูทะเบียนรถเห็นเพียงตัวเลข56ชัดเจนแต่ไม่แน่ใจว่าหมวดอักษรรวมไปถึงหมวดจังหวัดโดยรถคันที่ก่อเหตุเป็นรถกระบะที่มีหลังคาด้านหลังส่วนสาเหตุที่ทำให้การเรื่องคนขับรถเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนของตำรวจนะคะเรื่องนี้นางทัศนีก็อ้างว่าตำรวจไม่ได้ถามตนเองในประเด็นนี้ตัวเองก็เลยไม่ได้พูดไปเพิ่งมาถูกถามก่อนขึ้นศาลจึงได้พูดออกมายืนยันนะคะว่าไม่มีใครว่าจ้างให้ตัวเองให้การตามคำบอกเล่าทั้งหมดที่เห็นทั้งหมดที่พูดเป็นความจริงทุกประการค่ะค่ะนี่คือข้อมูลที่ได้ทั้งจากฝั่งของตำรวจและฝั่งของพยานนะคะที่เห็นเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุค่ะทางทีมล่าความจริงนะคะได้ตีแผ่ข้อมูลในเรื่องนี้โดยไม่ได้ก้าวล่วงคำพิพากษาของศาลค่ะขณะที่ฝั่งของปลัดกระทรวงยุติธรรมนายชันชาวชยานุกิจในฐานะหน่วยงานคนกลางในคดีนี้บอกว่าไม่ขอขยายผลให้เป็นความขัดแย้งระหว่างองค์กรเพราะที่ผ่านมาได้กำชับไม่ให้บุคลากรในกระทรวงยุติธรรมไปร่วมวงทะเลาะด้วยและการรื้อฟื้นคดีทางอาญาคงต้องรอฟังผลการพิจารณาของศาลเท่านั้นส่วนการทำหน้าที่ของทางกระทรวงยุติธรรมก็คือจะให้กองทุนยุติธรรมเข้าไปช่วยเหลือครูจอมทรัพย์ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในชั้นศาลก็คือการไต่สวนรื้อฟื้นคดีนะคะรวมถึงกรณีที่ครูจอมทรัพย์ถูกสหกรณ์ออมทรัพย์ของครูฟ้องเรียกคืนหนี้เงินกู้ตรงนี้ทางกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคุณชันชาวบอกว่าคดีของครูจอมทรัพย์จะถือเป็นคดีตัวอย่างที่ต้องหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาในประเด็นการไม่ให้การในชั้นสอบสวนได้ว่าประเด็นนี้มีข้อดีหรือข้อเสียหรือไม่แล้วก็จะไปหารือกับทางสภาทนายความในการพัฒนาศักยภาพของทนายขอแรงหรือที่เรียกว่าทนายอาสาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงค่ะ